สวัสดีครับผมอาจารย์วาระมีชูทนนะครับพบกับรายการซีเรียลใส่ไข่นะครับเรามีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ฟังแล้ววันนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถแล้วเขาก็นั่งติดไฟแดงอยู่แล้วก็นั่งฟังเพลงไม่มีอะไรมากเขามองไปนอกรถเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังง่วนสารวนอยู่ใกล้ๆกับรถของเขาแล้วก็พยายามจะเปิดประตูรถของเขาแต่เปิดไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรอยู่เขาก็เหมือนกับวุ่นวายครับหาอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็มองไปดูแล้วก็คงจะขำๆอยู่ผู้ชายคนนี้เดินมาที่รถครับแล้วเคาะกระจกของรถผู้หญิงคนนี้ครับขอโทษนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ลดกระจกลงแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะผู้ชายคนนี้บอกว่าขอยืมค้อนหน่อยได้ไหมครับมีไหมครับในรถผู้หญิงคนนี้บอกอ๋อมีค่ะอยู่หลังรถผู้หญิงก็เดินออกไปแล้วก็หยิบค้อนให้ครับแล้วก็กลับมานั่งในรถใหม่ผู้ชายคนนี้ก็ถือค้อนไปครับเดินไปพอไปถึงรถตัวเองนะครับเอาค้อนทุบกระจกรถตัวเองปองแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปครับหยิบกุญแจรถที่เขาติดอยู่ในรถออกมาแล้วก็โชว์กุญแจรถให้ผู้หญิงคนนี้ดูแล้วก็ขอบคุณครับเอาค้อนมาคืนผู้หญิงคนนี้ลดกระจกลงแล้วก็บอกว่าขอบคุณค่ะนี่ค้อนแต่ถามหน่อยทำไมพี่ไม่ถามหนูเลยว่าหนูทำงานอะไรทำไมเหรอครับอ๋อหนูเป็นช่างกุญแจที่สามารถไขกุญแจรถได้ค่ะหนูมีอุปกรณ์พร้อมแล้วผู้ชายคนนี้นาสิทธิ์เซ็งเลยนะครับรู้ไหมครับว่าหลายๆครั้งในชีวิตของคุณและผมนั้นเราพยายามจะแก้ไขสถานการณ์เราพยายามจะแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราโดยมองหาแต่วิธีแก้ในมุมมองของเราเองเราหาตัวช่วยที่มาจากความคิดความฉลาดของเราเรามาจากตัวช่วยที่เรามองเห็นอยู่แต่หลายครั้งครับเราลืมไปว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นผู้เดียวที่จะช่วยเราให้รอดไม่มีทางอื่นแล้วหลายครั้งเราพยายามจะแก้ไขสถานการณ์มันยิ่งเลวร้ายเข้าไปซะอีกถ้าผู้ชายคนนี้ถามสักนิดนึงคุณพอจะรู้จักช่างที่จะแงะประตูได้ไหมครับผู้หญิงคนนี้ก็จะเดินไปเปิดแล้วก็หยิบกุญแจแล้วก็ไขปุ๊บแล้วก็ออกสบายรู้ไหมครับว่าพระเจ้านั้นแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของเราได้ผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆผมผ่านมาหลายกรณีผ่านมาหลายอย่างมากเลยแล้วพระเจ้านั้นช่วยให้รอดและช่วยให้หายแล้วช่วยให้แก้ไขสถานการณ์ได้หลายอย่างมากพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับกิจการบทที่4ข้อที่12ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าคือพระวจนะคำกำลังบอกว่าคุณมองก็มองไปเถอะคุณหาก็หาไปเถอะคุณพยายามก็พยายามไปเถอะมีคนคนเดียวที่ช่วยได้เพราะผมอยากจะหนุนใจครับวันนี้ดูแล้วคุกเข่าอธิษฐานหรือว่าหาเวลาเงียบๆอธิษฐานบอกพระองค์เจ้าค่ะให้ข้าพระองค์หาพระองค์ก่อนเถอะสำหรับทุกสถานการณ์ในชีวิตคิดถึงพระองค์ก่อนเถอะแล้วพระองค์จะทำให้เห็นว่าพระองค์นั้นอยู่ใกล้พระองค์แก้ไขสถานการณ์ได้ครับขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับแล้วพบกับรายการซีเรียลใส่ไข่ได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่วันนี้สวัสดีครับ